สวัสดีครับข่าวลึกปมรับกลับมาพบกับคุณผู้ชมวันนี้เรามาพูดถึงเรื่องปมปัญหาการถวายสัตว์ปฏิญาณของคอรมอพลเอกประยุทธ์จันโอชาซึ่งเป็นข้อกังขาของเจ็ดพักร่วมฝ่ายคา้านนำมาเป็นประเด็นรุกไล่พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีมาหลายสัปดาห์กับกรณีที่ฝ่ายคา้านต้องการให้พลเอกประยุทธ์เคลียร์ปมกล่าวคำถวายสัตว์ปฏิญาณไม่ครบถ้วนตามรัฐมนูญมาตรา161เข้าข่ายขัดรัฐรนรม หรือไม่ถึงเวลานี้ทางเดินเพื่อจบเรื่องนี้มีอยู่2เส้นทางด้วยกันคือหนึ่งจบที่องค์กรอิสระอย่างผู้ตรวจการแผ่นดินและศาลร,รัฐธรรมนูญและทางเดินที่สองคือไปว่ากันในห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎรทางเดินแรกมาถึงเร็วเพราะว่าจะรู้คําตอบภายในวันอังคารที่27สิงหาคมนี้นั่นก็คือผลการพิจารณาของผู้ตรวจการแผ่นดินโดยหลังจากที่ผู้ตรวจการแผ่นดิน รับคำร้องเรียนที่นายศรีสุวรรณจันยาเลขาธิการสมาคมองค์กรพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยยื่นไว้รวมถึงที่มีนักศามหาวาิรามคำแหงยื่นเพิ่มเติมให้พินาว่านอกจากนายยกรัฐมนตรีสวายสัตว์ไม่ครบท้วนและอาจจะขัดรับนโดนมีผลทำให้การกระทำในเวลาต่อมาของรัฐบาลเช่นการตั้งคณะรัฐมนตรีการถแถลงนโยบายการโยกย้ายขราชการจะเป็นโมฆะไปด้วยกรณีนี้ผู้ตัว ก,การแผ่นดินได้มีการให้พลเอกประยุทธ์ส่งเอกสารชี้แจงเรื่องมาให้โดยทางพลเอกประยุทธ์จันโอชาหลังจากที่ทําการหาเรือกับสองกุญซือกฎหมายมือฉมางข้างกายดั่นก็คือนายวิษนุเครืองามรองนายยกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายและนายดิสทัโตโหตรกิจเลขาธิการนายยกรัฐมนตรีอดีตเลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาพลเอกประยุทธ์ก็ได้ทําหนังสือชี้แจงเรื่องไปถึงผู้ตรวจการแผ่นดิน เรียบร้อยแล้วเมื่อสัป,ปดาห์ที่ผ่านมา ซึ่งทราบกันว่าในเวลานี้อยู่ระหว่างที่เจ้าหน้าที่สํานักงานผู้ตรวจการแผ่นดินกําลังทําการประชุมสรุปประเด็นและเสนอให้ที่ประชุมผู้ตรวจการแผ่นดินได้พิจารณาในวันอังคารที่27สิงหาคมนี้อย่างไรก็ตามแท้จริงแล้วเจตนาผู้ร้องเรียนดังกล่าวต้องการให้ผู้ตรวจการแผ่นดินทําหน้าที่เสมือนบุรุษไปสณีคือส่งเรื่องและความเห็นของผู้ตรวจการแผ่นดินไปยังสารรัฐธรรมนูญให้วิิจัยว่าพลเอกประยุทธ์กระทําการที่ขัด กับรัฐนูลหรือไม่ สำหรับมติความเห็นของผู้ตรวจการแผ่นดินในกรณีนี้ย่อมเป็นไปตามสภาพด้วยเหตุผลที่จะต้องออกมาไม่ทางหนึ่งก็ทางใดได้แก่หากเห็นว่าคำชี้แจงของพลเอกประยุทธ์ฟังขึ้นมีน้ำหนักมีการอ้างอิงเรื่องราวต่างๆเช่นเป็นเรื่องที่อาจจะไม่เคยมีใครรู้มาก่อนและเห็นว่ารัฐธรรมนูญมาตรา161ก็ไม่ได้เขียนไว้ว่าหากกล่าวคำถวายสัตว์ไม่ครบจะมีผลอย่างไรทางผู้ตรวจการแผ่นดินก็ อาจจะยุติเรื่องไม่ส่งสารรัฐธรรมดนดญแต่ถ้าผลออกมาตรงกันข้ามถ้าหากผู้ตรวจการแผ่นดินมองว่าประเด็นของผู้ร้องมีน้ำหนักและคำชี้แจงของนายกยังไม่สามารถหักล้างได้ อีกทั้งมองว่าการถวายสัตว์ต้องกล่าวคำถวายสัตว์ให้ครบถ้วนตามรัฐธรรมนูญและเพื่อสร้างบรรทัดฐานข้อกฎหมายให้ชัดเจนจะได้ไม่เกิดปมปัญหาถกเถียงกันต่อไปและหากพร้อมกันนั้นหากผู้ตรวจการแผ่นดินเกงว่าถ้ายุติเรื่องไม่มีการดําเนินการส่งไปยังสารรัฐธรรมนูญจะถูกโจมตีและวิพากษ์วิจารณ์ได้ว่าไม่ยอมทําให้เรื่องเกิดความกระจา่างมีลักษณะช่วยเหลือรัฐบาลได้ หากเหตุผลทั้งหมดมีน้ำหนักมากกว่าก็อาจจะเป็นไปได้ว่าผู้ตรวจการแผ่นดินก็จะส่งไปให้สารรัฐมนูลวิจัยและเป็นการปัดเผือกร้อออกจากสำนักงานด้วยโดยมีการคาดกันว่าผู้ตรวจการแผ่นดินคงไม่ออกมติชี้ผิดชี้ถูกเพื่อไม่ให้เปลืองตัวจึงมีความเป็นไปได้ว่าอาจจะบอกแค่ว่าผู้ตรวจการแผ่นดินเห็นควรว่าเรื่องนี้เป็นอย่างไรและควรทำอย่างไรแล้วมีมติให้สารรัฐมนูลวิจัยไปเองซึ่งกรณีป อถวายสัตว์ในแง่เทคนิคข้อกฎหมายถึงแม้นว่าผู้ตรวจการแผ่นดินไม่ยื่นไปศาลรับนูนแต่สสฝ่ายค้านก็สามารถเข้าชื่อการยื่นคำร้องถึงประธานสภาเพื่อส่งให้ศาลรับนูนวินิจฉัยได้อยู่แล้วเพียงแต่ที่ฝ่ายค้านยังไม่ทำตอนนี้เพราะฝ่ายค้านต้องการให้มีการนำ เรื่องไปอภิปรายในเวทีสภาถล่มพลเอกประยุทธ์ให้จบก่อนแล้วจากนั้นจึงค่อยไปยื่นต่อสารรัฐธรรมนูญซึ่งเหตุที่ฝ่ายค้านยังไม่ยอมยื่นสารรัฐธรรมนูญก่อนหน้านี้ก็เพราะมองแล้วว่าหากยื่นไปแล้วสารรัฐธรรมนูญไม่รับคำฟ้องไม่เป็นผลดีทางการเมืองทำให้พลเอกประยุทธ์ก็อ้างได้ว่าเรื่องจบแล้วไม่ควรนำมาอภิปรายกันอีก หรือหากมีการยื่นไปแล้วสารรับดูรับคำร้องพลเอกประยุทธ์และพักพลังประชารัฐก็จะอ้างไปว่าเรื่องอยู่ในขั้นตอนของการพิจารณาสารรับดูไม่ควรนำเรื่องมาอภิปรายในสภาอีก ซึ่งเป็นการก้าวร่วงชี้นำวินิจฉัยคดีของศาลได้จะทำให้การอภิปรายอาจจะไม่เกิดขึ้นหรือเกิดขึ้นแต่ก็พูดได้ไม่เต็มที่ดังนั้นทางเดินแรกในขั้นตอนผู้ตรวจการแผ่นดินทางพักร่วมฝ่ายคา้านจึงไม่ค่อยให้น้ำหนักมากเพียงแต่หากผู้ตรวจการแผ่นดินส่งไปสารรัฐมนูญมันก็เป็นเรื่องดีต่อฝ่ายคา้าน เพราะมันจะทําให้การยืนเรื่องไปของผู้ตรวจการแผ่นดินที่เป็นองค์กรอิสระมีน้ําหนักมากกว่าดีกว่าที่ฝ่ายค้านจะไปยืนเองถ้าหากผู้ตรวจการแผ่นดินไม่ยื่นฝ่ายค้านชุดนี้โดยการนาของพักเพื่อไทยที่เป็นไม้เบื่อไม้เบา,เบา,เบากับองค์กรอิสระมาตลอดก็ถล่มได้อีกว่าองค์กรอิสระไม่มีความเป็นอิสระจริง ข่าวลึกปมลับจะกลับมาพบกับคุณผู้ชมอีกครั้งทางช่องนิวส์วัวันนี้ผมและทีมงานขอลาไปก่อนสวัสดีครับ